ดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณเขตสัมพันธวงศ์นะคะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงของนาวากาตรีนะคะสิทธานะคะทิวารีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข11นะคะของพรรคไทยสร้างไทยค่ะซึ่งวันนี้มาลงพื้นที่ในบริเวณเขตสัมพันธวงศ์ใกล้ๆกับท่าน้ำพานุรังสีนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงกันค่ะเมื่อสักครู่นะคะนายสิทธาก่อนที่ขออภัยค่ะนาวากาตรีสิทธานะคะขอเรียกเป็นว่าคุณสิทธาแล้วกันนะคะคุณสิทธาเนี่ยได้ลงพื้นที่บริเวณท่าน้ำนะคะพานุรังสีเมื่อสักครู่เพื่อที่จะดูสภาพนะคะว่ามีการตรงไหนที่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขนะคะก็มีการไปดูบริเวณขยะนะคะในน้ำนะคะซึ่งปัญหาขยะก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะแต่ว่าผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเชื่อว่าต่างชาติเห็นแบบนี้แล้วตื่นตาตื่นใจนะครับเขาจะเข้ามาดูเขาจะมาเที่ยวครับคือนั่งชิลคืออยู่ได้ทั้งวันอ่ะเดินทานข้าวร้านนั้นเลยทานข้าวนะครับทานข้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะให้มาบ้านที่ว่ามันขาดใจว่าที่สามารถทำได้นะครับทำได้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 ตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้าโจซือกงนะคะซึ่งคุณสิทธานะคะก็ลงพื้นที่มาศาลเจ้านี้ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดพานุรังสีนะคะได้มาพูดคุยถึงปัญหาแล้วก็เข้ามาไหว้ศาลเจ้าก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปพบปะกลุ่มธุรกิจนะคะกลุ่มชาวบ้านนะคะแถวนี้ที่ได้ประกอบธุรกิจซึ่งทางสิทธาทางคุณสิทธาเองก็มีนโยบายในเรื่องของการอนุรักษ์นาวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นท้องที่นะคะแต่ละเขตอนุรักษ์อัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่ไว้นะคะโดยที่จะใช้อัตลักษณ์แล้วก็นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาเมืองนะคะนี่ก็จะสักการะนะคะก่อนที่จะลงพื้นที่หาเสียงต่อค่ะน
โดยวันนี้นะคะคุณสิทธานะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข11พรรคไทยสร้างไทยนะคะลงพื้นที่นะคะมาเขตสัมพันธวงศ์นะคะมาพร้อมกับนายสรัญญูคงสวัสดิ์เกียรตินะคะสมาชิกสภากรุงเทพนะคะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพพรรคไทยสร้างไทยหมายเลข5นะคะโดยการลงพื้นที่วันนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะมาคอยติดตามนะคะนโยบายของทางพรรคไทยสร้างไทยหลักๆนะคะนโยบายหลักๆที่ได้มีการออกนโยบายมาก็เป็นในเรื่องของ 3P นะคะในเรื่องของการสร้างเมืองนะคะให้โอกาสชาวกรุงเทพนะคะสร้างเมืองทำให้มีการลงทุนในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ชีวิตของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการสร้างมหานครแห่งความมั่นคงนะคะขอพระค่ะสร้างมหานครแห่งความมั่งคั่งนะคะต้องแก้ปัญหาปากท้องให้กับชาวบ้านนะคะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของหาบเร่แผงลอยนะคะที่มีเทศกิจคอยทำหน้าที่ตรวจสอบชาวบ้านนะคะซึ่งก็ต้องมีการเรียกได้ว่าเป็นการให้แสดงให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของเทศกิจนะคะว่าควรจะมีไหมควรจะให้ใครมาเป็นเทศกิจในการดูแลนะคะคืนอำนาจให้กับประชาชนในเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของผู้ที่มีอำนาจนะคะในการตรวจสอบนะคะโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะตรวจสอบนะคะหน่วยงานได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพอย่างยั่งยืนนะคะโดยจะต้องเข้าไปทุกโครงการทุกพื้นที่ต้องเข้าไปดูแลนะคะซึ่งในบางจุดนะคะที่ประชาชนเดือดร้อนในขณะที่ผู้สมัครนะคะสมัครหาเสียงอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นะคะในก็จะอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือนะคะกับทางกกต.ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้สมัครผู้ว่าไม่ได้หาเสียงก็จะไม่มีกติกาในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่เมื่อมีการสมัครเป็นผู้ว่านะคะมีการหาเสียงและมีกติกาในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะตรงนี้นะคะก็อาจจะต้องคุณสิทธาก็อาจจะต้องไปปรึกษาหารือกกต.ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของที่จำเป็นจริงๆนะคะตรงนี้ก็จะมีกระสอบทรายของพรรคไทยสร้างไทยมาช่วยกั้นน้ำกั้นกระแสน้ำด้วยนะคะในจุดนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มันสวยงามนะคะหรือว่าไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้นะคะไหว้เจ้าเสร็จปุ๊บก็เอาจักรยานมาขึ้นที่ต่อเส้นทางต่อได้เลยอาจจะ3 กิโล 5 กิโลแค่นี้ผมว่าสามารถจะผ่านจักรยานที่เช่ามีจักรยานที่เช่าเขาขี่ไปใช้เวลาตรงนี้2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงและมีการอธิบายในเรื่องของแนวทางการพัฒนาเมืองนะคะที่สามารถที่จะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปั่นจักรยานมาในส่วนนี้ได้รวมไปถึงก็น่าจะต้องมีการทำท่าเรือนะคะให้สามารถที่จะข้ามฟากไปอีกฝั่งได้ด้วยนะคะ
อนโบราณนะคะซึ่งเป็นหมอนแต่งงานค่ะครับอันนี้ก็จะไม่เหลือแล้วในประเทศไทยสำหรับคนไทยนะคะคนก็จะรู้ว่าต้องมาซื้อกับร้านนี้นะคะก็ทีมงานก็ได้มีไปข้อเสนอแรกแต่สามีจริงๆแล้วมีหลายกลุ่มนะคะที่พยายามเข้าไปเพื่อไม่ขายของอย่างเดียวแต่เราทำกิจกรรมด้วยคืออย่างนี้เขาก็ทำพัฒนาเข้าเข้าแล้วก็ทำได้แล้วที่ดินใครไม่ดีตรงนี้ที่ดินในวันนี้นะคะคุณสิทธาก็มาลงพื้นที่บริเวณตลาดน้อยนะคะท่าน้ำถนนรังสีตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการพบผู้ประกอบการนะคะที่นี่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของธุรกิจขนาดธุรกิจ SME ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจเก่าๆนะที่อยู่ที่นี่ได้รับผลกระทบนะคะเข้าไปคุยกับประชาชนแล้วก็ดูว่าทำอะไรกันสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าเบอร์11ค่ะมาดูไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้ครับจำเป็นค่ะสองต่อเบอร์ที่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะคะมีตึกรามบ้านช่องที่สวยงามอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการกระตุ้นขนาดนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นธุรกิจบ้านทำหมอนนะคะที่เป็นธุรกิจที่ทำหมอนแต่งงานนะคะเป็นที่เดียวนะคะของจุดนี้ที่มีการยังคงมีธุรกิจแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มซบเซานั่งคุยกับอาม่าหน่อยที่คนนั่งกับอาม่าเลยค่ะติดแล้วค่ะทำมาหลายปีมาก
กี่ปีแล้วอาม่าได้ยินไหมคะเฉพาะที่นี่60กว่าปีนั่งตรงนี้60ปีแล้วอาม่าที่เทปมาก่อนหน้านี้อีกครั้งการลงพื้นที่มาบริเวณตลาดน้องเขตสัมพันธวงศ์ของนายของคุณศิธานะคะทิวารีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ครับไทยสร้างไทยในวันนี้นะคะส่วนใหญ่เรามาดูในเรื่องของธุรกิจนะคะที่อาจจะห่างหายไปแล้วนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีธุรกิจตรงนี้นะคะค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็มาพูดคุยกับเจ้าของนะคะธุรกิจที่อยู่ที่นี่ซึ่งบางธุรกิจก็เริ่มที่จะซบเซาเริ่มที่จะห่างหายกันไปแล้วนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของทางพรรคไทยสร้างไทยนะคะที่จะต้องคงอนุรักษ์นะคะพื้นที่ที่เป็นวัฒนธรรมนะคะของไทยก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นนโยบายของไทยสร้างไทยของนายของคุณศิธานะคะที่จะคงอัตลักษณ์ที่สวยงามไว้นะคะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะในการลงพื้นที่หาเสียงนะคะของนายของคุณศิธานะคะแล้วก็ผู้สมัครนะคะสมาชิกสภากรุงเทพนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพนะการที่จะรณรงค์นะคะหาเสียงให้มีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพนะในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นนะคะในการลงพื้นที่หาเสียงของนายศิธาค่ะซึ่งวันนี้ก็มีโปรแกรมทั้งวันนะคะในการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในกรุงเทพมหานครค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของสำนักข่าว INN ค่ะช่วงนี้ดิฉันณัฐลักษณ์ชัยคีรีนะคะขอตัวลาไปก่อนช่วงบ่ายจะมีการไปลงพื้นที่กับผู้สมัครผู้ว่าอีกหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะว่าเป็นผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าคนใดนะคะในการที่จะไปดูบรรยากาศการหาเสียงนะคะผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพในวันนี้ค่ะในช่วงนี้ดิฉันณัฐลักษณ์ไซคีรีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ